็ดีใจได้มานะครับเพราะว่าเคยออกรายการกับพ่อท่านออนไลน์นะครับแล้วก็พ่อท่านถามผมเรื่องหนังสือที่ผมเขียนแล้วถามว่าผมชอบบทไหนที่สุดในหนังสือสถาบันกษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือนก็บอกว่าผมชอบเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดพ่อท่านก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมชอบนี้ผมก็บอกว่าจริงๆผมชอบดนตรีชอบเพลงชอบศิลปะแต่ว่าไม่มีความสามารถก็เลยชอบพ่อท่านก็เลยบอกอ๋อเหรออยากแต่งเพลงได้เหรอก็เลยบอกว่าอยากแต่งได้แต่แต่งไม่ได้ก็เลยรู้ว่าพ่อท่านได้แต่งเพลงไว้เยอะครับครับก็ดีใจที่ได้มาครับครับก็ดีใจเช่นเดียวกันนะฮะก็ก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆสันติอโศกมาตลอดแล้วก็ได้ไปกราบพ่อท่านเป็นระยะแล้วพบท่านนะท่านก็เมตตาผมค่อนข้างเยอะพอสมควรเพลงบางเพลงนี่ผมไม่รู้หรอกว่าท่านได้แต่งค่ะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละฮะว่าท่านได้แต่งครับก็รู้สึกยินดีฮะรู้สึกได้รับเกียรติที่ได้มางานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากเลยครับของ3เพลงแรกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวอยากให้พ่อท่านอยู่เสียดายวันงานการจากไปของพ่อท่านแค่ซึมๆแต่นี้น้ำตาไหลภาคเลยก็ดีใจที่ได้เป็นศิษย์ของพ่อครูแล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่พ่อท่านสั่งสอนนะตลอดไปการชมคอนเสิร์ตวันนี้ก็มีหลั่งน้ำตาครับอันนี้ที่พูดจริงนี่ซาบซึ้งใจมากเพราะว่าตอนหลั่งน้ำตาคือเพลงบูรณภาพแล้วทำให้คิดถึงพ่อท่านคิดถึงความเสียสละนะครับแล้วก็ไอ้ความเสียสละที่ระบุอยู่ในเนื้อหาเพลงว่าจนกว่าสงไขเนี่ยนั่นเป็นความตั้งใจของพ่อท่านนะครับซึ่งทั้งในแง่ศึกษาชีวิตของพ่อท่านมาแล้วก็ท่านให้ความเมตตาผมนะทั้งเรื่องธรรมะและเรื่องใดๆก็ตามแต่ฟังแล้วก็เลยน้ำตาไหลตอนนี้ก็ยังจะไหลส่วนอื่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนในวงกว้างได้รับทราบนะครับว่าพ่อท่านนั้นมีคุณค่าต่อสังคมไทยมากมายขนาดไหนความเสียสละมีนึกถึงพ่อท่านนึกถึงพ่อครูเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เดียวแตกออกมาเป็นบุคคลเยอะมากความองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมาจากพ่อท่านองค์เดียวบุคลากรที่มีคุณภาพมาจากพ่อท่านองค์เดียวเพลงที่มีคุณภาพเพลงที่มีเนื้อหางดงามมาจากพ่อท่านองค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพ่อท่านค่ะประทับใจประทับใจเรื่องของผู้แพ้มันไม่แพ้อย่างที่พ่อท่านเขียนทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะแพ้แต่จริงๆพ่อท่านชนะมากเลยนะคะยิ่งอยู่ยิ่งชนะค่ะนะคะเพลงทุกอย่างงดงามเพลงทุกอย่างดีงามเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นก่อนสิ้นแสงตะวันเรียนเคยเปิดบ่อยๆเนื้อหางดงามมากนะคะงดงามเพลงทุกอย่างเป็นปรัชญาลองไปฟังดูนะคะมางวดนี้ไม่มาเสียใจต้องเสียใจค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ทางคณะจัดงานได้เตรียมงานได้งดงามมากแต่ทั้งหมดมาจากพ่อท่านองค์เดียวค่ะก่อนสิ้นแสงตะวันจะจากกลับไปโปรดจำไว้คือวัน